สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาวันนี้มากินข้าวไงด้วยกันครับข้าวไงวันนี้ก็มีนี่แกงเห็ดห้าหรือว่าเห็ดตับเต่านะครับเนาะภาษาไทยห้องเห็ดตับเต่าอันนี้น้ำพริกอ่องครับผมอันนี้มีอันมะเขือเผาเนาะตะกี้ผมก็เยาะน้ำปลาไปหน่อยละนี่มะเขือเผาแกะเปลือกเรียบร้อยเนาะเพิ่งน่ากินอันนี้นี่ของมักผมเลยนะนี่นะกับลาบก็ได้กับน้ำพริกกะหล่ำอันนี้เป็นผักกับของน้ำพริกอ่องครับเนาะยอดผักขี้เล็กอันนี้ไอ้ลักละหรือว่าชะอมนะครับเนาะบะเขือบะหอยหรือว่ามะระขี้นกครับอันนี้บะแตงอันนี้บะแข้งแล้วอันนี้บะทั่วแล้วนี่เหมือนเป็นผักอะไรอย่างเนี่ยผักแซวผักอะไรอย่างผมไม่ใช่ผักหอมมันแน่ใจครับนี่นะผักเสี้ยวผักเสี้ยวเออแม่นผักเสี้ยวครับผมนี่นะซึ่งผักโมเนี่ยครับบัดได้ซื้อเลยเก็บเอาแต่หมู่แผดบ้านนี่หมดเลยครับแม่แต่บัดแตงนี่ในแม่บักกระปูกตรงนะครับคุณผู้ชมนี่นะหรือว่าบะมันบะหอยเนี่ยมะระขี้นกนี่บัดได้ปลูกผมซ้ำนะครับมันออกคนเดียวแต่หมู่ข้างหัวตีตรงตีสวนบ้านนี่ก็มีครับมาเงาะโอ้ยน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องด้วยแต่ว่าเป็นวันที่ประมาณปีน้องได้ไปวัดกันหลายนะครับเนาะแล้วก็แหมย่างเป็นว่าแต่ว่านี่คนท่านนาคนเมืองคนเหนือเขานี่ 90% จะกินห่อหนึ่งไอ้แท้กะแต้มแต้ครับแต่ว่าไปกินห่อหนึ่งของไปกินห่อหนึ่งมาคอมเมนต์น้ำบอกของกำผมก็กินมากันเนาะห่อหนึ่งเนาะแต้มได้ทาคลิปมาของล้ำส่วนนี้ฝนตกถึงว่านะครับบ้านพ่อแม่พี่น้องที่ไหนฝนตกนักตัวประสบอุทกภัยผมคอมเมนต์มาทักมาทายมาบอกกันจิ้มเนอะครับเนอะผมบอกหมอบความเป็นห่วงเป็นใยคือไปทุกท่านทุกคนครับผมนี่ครับมากินบะเขือบะเขือนี่มันมีความหวานของมันอยู่คุณผู้ชมแล้วก็มีความเค็มของน้ำปลาเนาะยิ่งถ้ากินตอนท่อนๆนี่นะอุ่นๆท่อนๆเมาะแบบเขาฉีกมะเขือมาอีกนะเปลือกควันออกกุนเป็นไอออกมานะครับนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะครับเนาะผมก็ได้เห็นข่าวมันเป็นน้ำปลาไหลหลากหลายๆตีนะครับตั้งแม่สายเอ้ยหรือว่าตั้งพะเยาเอ้ยนะครับเนาะก็ขอให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับผมมากินแกงเห็ดห้าก่อนครับยังบ้านผมตะคืนเนี่ยคืนตกคืนหุ่งนะครับคุณผู้ชมตอนหัวค่ำตกหนักแต่มาคืนนี่ตกแซะแซะคืนหุ่งแล้วหมอกรับเมาะเนี่ยครับอึ่งอ่างห้องเศร้าเศร้าจังนะคุณผู้ชมมาอันนี้อันแกงเห็ดห้าแม่ผมน่าจะใส่ทำหย่อนขามกับหย่อนส้มปล่อยนี่น่าจะหย่อนขามมากกว่าบ้านนะเนาะพุทธนาฏหอมเนี่ยส้มจะรีจะรีกินมันจางน้ำปลาผมย่อมน้อยคุณผู้ชมนี่ครับมาเนี่ยโงดน้ำพริกองมะเขือมะเขือมะเขือเอ้ยก็เป็นมะเขือปลูกกับเรื่องมั้งนั่นปลูกตรงกินเปลือกย่อมครับบ่ยอดมากินข้าวง่ายด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับ